สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากวิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์แหกคุกของเสี่ยแป้งนาโนดมันบ่งบอกอะไรได้มากมายไปถึงเสี่ยแมวชั้น14เพราะอะไรครับจากวิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์แหกคุกของเสี่ยแป้งนาโนดมันบ่งบอกอะไรได้มากมายไปถึงเสี่ยแมวชั้น14เพราะอะไรครับคือพอเราดูไทม์ไลน์หรือดูข่าวขั้นตอนการแหกคุกต่างๆและคำให้การของผู้ต้องหาที่อยู่ในทีมช่วยเหลือเนี่ยเป็นใครใครก็รู้สึกหรือมองจากดาวอังคารก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ที่ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยน่าจะมีส่วนด้วยแน่นอนตั้งแต่การปล่อยให้เรามานอนในโรงพยาบาลได้แอดมิดได้โดยที่ไม่ได้ป่วยแค่มาทำฟันเนี่ยนะคือข้อหนึ่งทำให้เรารู้สึกเลยว่าสำหรับเคสเสี่ยแป้งนาโนดเนี่ยคือระดับเจ้าหน้าที่ไปอ่ะเจ้าหน้าที่ระดับกลางล่างเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นแล้วก็ผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้นะยังไม่ฟันธงนะฮะเพียงแต่ว่าในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมองแล้วมันเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่คือการทุจริตในระดับหนึ่งของหน่วยงานราชการแต่พอมาถึงเสี่ยแมวชั้น14คุณคิดว่าเป็นระดับไหนล่ะระดับประเทศบดีไหมหรือระดับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมใครเป็นใครตำแหน่งนี้คนนี้ชื่ออะไรลองหาดูไล่ดูก็จะรู้ว่าความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงเป็นยังไงและถ้าถามน้าเนี่ยน้าเป็นลูกน้องในองค์กรของกรมราชทัณฑ์ขนาดผู้ใหญ่อธิบดีขนาดท่านรัฐมนตรียังทำกันได้ฮะเอาเสี่ยแมวไปนอนชั้น14ต่างกันแค่เสียแมวยังไม่ได้แหกโรงพยาบาลออกมาเพราะไอ้โรงพยาบาลที่มันอยู่มันสบายตรวนก็ไม่ต้องใส่ผมก็ไม่ต้องตัดนะฮะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสะดวกสบายอย่างอื่นนะจะมีอะไรอีกถึงเวลา30วันทีก็มาเข็นรถโชว์ให้ดูทีนึงแล้วก็บอกว่าผ่าตัดนู่นผ่าตัดนี่ผมว่านี่ถ้าอยู่ครบปีเนี่ยสงสัยอาจจะมีคุกหน้าเหลาคางทำจมูกปลูกผมใหม่ออกมาเป็นน้องแมวเป็นหนุ่มน้อยแมวเป็นเคป๊อปเลยก็ได้นี่แหละฮะจากเสียแป้งนาโนดถึงเสียแมวชั้น14มันบ่งบอกได้เลยว่ากรมราชทัณฑ์ตอนนี้เละแล้วคอยดูว่าทนายนกเขาหรือพี่นิติธรล้ำเหลือเนี่ยหลังจากไปบุกโรงพยาบาลตำรวจมาแล้วแล้วแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจโยนลูกทุกอย่างกลับไปที่กรมราชทัณฑ์แล้วหลังจากนี้มาเกมต่อไปเขาก็จะไปไล่ที่กรมราชทัณฑ์เมื่อถึงเวลาครบกำหนดรับรองครับเหนื่อยแน่ๆแต่ที่ผมเป็นห่วงว่าวันนี้เสียแป้งนาโนดหนีไปแล้วเพราะด้วยความที่ว่าเห็นและลูกพี่ระดับอธิบดีระดับเจ้ากรมระดับรัฐมนตรียังช่วยนักโทษนอนโรงพยาบาลได้และทำไมลูกน้องอย่างเราจะหารายได้ด้วยจากการช่วยนักโทษหนีคดีบ้างนี่แหละครับประเทศไทยในวันที่ลุงตู่ไม่อยู่และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ